ก็ทำงานทุกวันค่ะแต่ว่าแค่ช่วงนี้จะมีอีเวนต์เยอะหน่อยค่ะเป็นงาน7วันแล้วถ่ายละครถ่ายละครยังไม่ได้เปิดกล้องค่ะเพราะไม่กี่วันก่อนเห็นมีคนแฟนคลับถ่ายรูปถ่ายคลิปยายากับพี่ณเดชน์ในรถไฟฟ้าค่ะช่วงนี้ไปเที่ยวกันบ่อยวันนั้นไปงานผู้ใหญ่ค่ะแล้วแบบไม่อยากสายแล้วรถมันติดมากก็เลยนั่งรถ BTS แล้วกันช่วงนี้เหมือนมีคลิปกับรูปคู่กันกับแฟนๆที่เห็นบ่อยก็ออกไปข้างนอกบ่อยมั้งคะคนเลยมักจะเห็นแล้วก็เขาก็ถ่ายรูปเก็บไว้ให้ทุกคนได้ดูกันค่ะช่วงนี้เขามาบ่อยเพราะเราเปิดตัวมากขึ้นหรือว่ามีเวลาค่ะส่วนมากคือแบบปกติแล้วตอนก่อนหน้านี้คือหนูทำละครเรื่องนึงพี่แบร์ทำอีกเรื่องนึงก็ไม่ได้เจอกันมากแต่ว่าตอนนี้ทำละครเรื่องเดียวกันก็เลยจะแบบว่างวันเดียวกันค่ะงั้นจากนี้ก็จะได้เห็นไปเที่ยวไหนได้กันบ่อยๆขึ้นถ้าเปิดกล้องแล้วก็น่าจะไม่ค่ะก็ในช่วงนี้ค่ะมีเวลาว่างก็จะหากิจกรรมเก็บเกี่ยวโอกาสช่วงที่มีเวลาก็เก็บเกี่ยวไว้ก่อนเดี๋ยวต้องถ่ายละครแล้วยังมาพูดถึงตอนที่เราไปเซตติ้งบ้างเรื่องลายกินรีค่ะได้พอได้รู้กระแสบ้างแล้วว่ากระแสดีมากเลยดีใจค่ะเอาจริงๆนะคะถ้าหนูไม่ได้เล่นเรื่องนี้หนูก็จะอยากดูมากๆเพราะว่าแคสแบบคือใครที่ได้อ่านบทประพันธ์นะคะจะรู้ว่าแบบพี่แดงแล้วก็พี่อ๊อฟคิดแบบตัวละครได้ถูกคนมากคือหนูอยากดูเองเลยค่ะก็วันที่ฟิตติ้งคือพวกเราไม่รู้ค่ะว่าใครจะได้เล่นบ้างวันที่ไปถึงก็แบบโอ้ my god โอ้ยกรีดอยู่ทั้งวันเนี้ยแหละค่ะใช่เพราะว่าภาพฟิตติ้งออกมาเนี่ยคือทุกคนจะชมเลยว่ามันมีความขลังมากใช่ค่ะก็จริงๆวันที่ถ่ายรูปฟิตติ้งก็พี่อู๋กับบีบีแล้วก็แบบเฟิ่นทีมพี่ออฟกับพี่แดงเนี่ยแหละค่ะทำแสงทำบรรยากาศแบบทุกอย่างมันได้มากเลยค่ะก็ถ่ายไปเองขนลุกไปเองค่ะทีนี้ขอถามความรู้สึกยาย่าสักนิดนึงเพราะว่าตัวยาย่าเองเนี่ยมาเล่นลายกินรีถือว่าเราอ่ะคือเป็นนางเอกในความคิดของคนที่คิดบทประพันธ์เลยจริงเหรอคะโอ้ขอบคุณค่ะจริงๆลายกินรีเป็นโปรเจกต์ที่เหมือนแบบเราทราบมาสักพักหนึ่งแล้วค่ะก็ดีใจที่ในที่สุดวันนี้เราก็จะแบบได้เริ่มแล้วดีใจค่ะเป็นเรื่องที่สนุกมากเป็นแนวที่แบบไม่เคยทำมาก่อนสำหรับย่านะคะแล้วด้วยยุคสมัยที่ไม่เคยแต่งมาก่อนด้วยก็ยิ่งตื่นเต้นไปใหญ่เลยค่ะคิวของย่าจะเริ่มถ่ายเมื่อไหร่ไม่รู้อ่ะไม่รู้ค่ะแต่ว่าเร็วๆนี้แน่นอนค่ะเราก็เตรียมทำการบ้านมาอย่างดีเลยใช่ค่ะก็จริงๆทางทีมพี่ออฟเขาก็ read through มีเวิร์กช็อปนู่นนี่นั่นให้เราค่ะโอเคเนาะโอเคค่ะเจอกันทุกวันเลยค่ะขอบคุณค่ะแต่ขอยิ้มสดจ้างนะคะ